สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คนแพร่มากับการดูดวงนะคะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่8มีนาคม63นะคะสำหรับท่านที่เกิดนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะคะการงานนะคะการงานธุรกิจการงานส่งผลต่อความล่าช้าในช่วงนี้จะพบปัญหาที่แก้ในเรื่องของการวางแผนงานธุรกิจการเงินนะคะการเงินใช้ความประหยัดเอาไว้ก่อนจะเป็นดีที่สุดในช่วงนี้นะคะสำหรับการเงินนะคะความรักสัมผัสไม่คืบหน้าเพราะไม่มีเวลาให้กับคนรักเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องความรักเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ก็คือกราบไหว้บูชาพระโมคคัลลาจะทำโชคนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะอัญมณีมงคลก็คือโอปอสีมงคลก็คือสีแดงนะคะแล้วก็เลขนำโชคก็คือ05679นะคะเลิกดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่8ถึง14มีนานะคะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์ดวงรายวันนะคะวันอาทิตย์ที่8สำหรับคนวันจันทร์วันจันทร์นี้ก็การงานนะคะวางแผนธุรกิจการงานไปก่อนในช่วงนี้ยังไม่ควรใช้ลงทุนเป็นจำนวนมากออกไปให้รอดูสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจก่อนในช่วงนี้ส่วนการเงินจะได้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโชคดีมากเลยนะคะความรักในมีโอกาสที่คนสนิทจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักก็เป็นไปได้นะคะเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันก็คือกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าจะนำโชคนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะอัญมณีมงคลก็คือไพลินสีมงคลก็คือสีฟ้าส่วนเลขนำโชคนี่ก็คือ01368นะคะแล้ววันอังคารนะคะเรามาดูวันอังคารกันเลยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารการงานนะคะการงานจะทำงานเกี่ยวข้องกับงานราชการหรือเปิดร้านกาแฟจะทำให้ได้รับผลกำไรการเงินโชคดีมีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเป็นไปได้นะคะสำหรับเรื่องความรักจะพบรักกับคนที่มีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ผิวขาวนะคะเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ก็คือกราบไหว้บูชาพระแก้วมรกตจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองอัญมณีก็คือนิลสีมงคลก็คือสีชมพูนะคะส่วนเลขนำโชคก็คือ1 3 4 5 7และก็8นะคะวันต่อไปนะคะวันพุธสำหรับวันพุธดวงรายวันนะคะการเงินนะคะคนวันพุธก็คือการเงินบรรลุข้อตกลงสัญญาต่างๆทำธุรกิจเกี่ยวข้องการทำเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าเด็กทำธุรกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยวดยานพาหนะจะได้รับผลกำไรดีนะคะการเงินได้เงินจากการเจรจาและความสามารถของตนเองล้วนๆส่วนความรักยังคงลงตัวในเรื่องความสัมพันธ์ด้านความรักนะคะเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ก็คือบริจาคเงินให้มูลนิธิดูแลรักษาสัตว์จะได้บุญมากอัญมณีมงคลก็คือไพลินนะคะสีมงคลก็คือสีน้ำเงินเลขนำโชคเลขนำโชคก็คือ1 2 4 6 7และ9นะคะไปต่อค่ะสำหรับวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนี้การงานนะคะการเจรจาต่อรองด้านธุรกิจช่วงนี้จะทำให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จนะคะการเงินแม้ว่าจะมีหาเข้ามาได้มากแต่ก็ต้องจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับความรักจะพบกับคนผิวขาวเก่งมีความสามารถมีเกณฑ์อายุน้อยกว่าเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ก็คือกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าจะได้ทำให้โชคดีนะคะอัญมณีมงคลก็คืออัมพันสีมงคลก็คือสีขาวเลขนำโชคก็คือ0128นะคะวันพฤหัสไปแล้วนะคะก็คือวันศุกร์นะคะมาดูวันศุกร์กัน
สำหรับวันศุกร์การงานนะคะการงานช่วงนี้ทำธุรกิจการค้าเสื้อผ้าธุรกิจสื่อโฆษณาการขายทางออนไลน์จะทำให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้นการเงินรายจ่ายจะมากเป็นพิเศษไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้นะคะการเงินความรักส่วนความรักมีความรักมีปัญหาแล้วจะได้คำแนะนำที่ดีจากเพื่อนหรือคนสนิทเคล็ดลับเสริมดวงวันนี้ก็คือกราบไหว้พระแก้วมรกตจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองอัญมณีมงคลก็คือไฮเปอร์สตีนสีมงคลก็คือสีส้มเลขนำโชคก็0678และ9นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะคะสำหรับวันเสาร์นะคะเรามาดูวันเสาร์กันสำหรับวันเสาร์สำหรับเรื่องการงานนะคะธุรกิจการชะลอตัวในช่วงนี้จะพบว่ายอดการสั่งซื้อนั้นลดลงการเงินนะคะใช้ความประหยัดเอาไว้จะเป็นดีที่สุดในช่วงนี้ความรักจะพบเจอบางคนที่มีเกณฑ์อายุน้อยกว่านะคะเคล็ดลับเสริมดวงวันนี้ก็คือปลูกต้นกุหลาบจะช่วยเสริมดวงด้านความรักอัญมณีก็คือโกเมนสีมงคลก็คือสีแดงเลขนำโชคนะคะก็คือ1 3 4 5 6และ9นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะล่ำๆรวยๆกันทุกคนนะคะก็ขอจบการดูดวงปลายประจำวันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ